ต่อไปทีหนึ่งผมนอนสมาธิสไตล์เดียวกับลุงเลยเนี่ยชอบจังเลยแปลว่ามีคนเอาไปใช้วิธีคิดนะนะคุณเอนะฮะต่อไปปัญหาคุณเอนะครับปัญหาคุณเอทำไมลุงจึงนอนทำสมาธิทำไมจึงชวนผู้คนนอนทำสมาธิไม่ต้องคิดเลยโยมสรุปให้เลยในวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าจะไปรู้ทุกสรรพสิ่งและมาตรัสกับชาวโลกพระองค์นั่งนั่งสมาธินั่งสมาธินั่งสมาธิไอ้พวกนั่งสมาธินะวันนี้ลุงบอกว่านั่งมาทำไมหลังขนหลังแข็งโยมเอ้ยไม่ปวดคอปวดแขนปวดขาเลยนอนไม่ได้ก็แล้วทำไมจึงเป็นต้องนอนบริบทที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานเห็นไหมว่านอนในท่านี้ไม่ใช่เลยมือขวาเนี่ยนะค้ำหูขวาเนี่ยนอนใครไปมาก็หลับตาคุยอยู่เงี้ยครับ เอาลืมตาบ้างหลับตาบ้างเงี้ยนั่นแหละครับนอนไปนะคุณโยมเห็นไหมครับเห็นไหมยังนอนไปนะคุณโยมเห็นไหมมันหมดยุคท่านนั่งสมาธิแล้วที่ว่าเดี๋ยวอุ้ยมันปวดหลังขดหลังแข็งถ้านอนราบดูไปเวลานอนหลับปุ๊บสรีระของเราเนี่ยเวลาเราหลับนะฮะเราจะไม่มีสตินะร่างกายเราทั้งหมดมันจะทำงานออโตเมติกหมดอัตโนมัติหมดหัวใจก็อัตโนมัติอยู่แล้วเรามีสติปอดนี่ฮะมันไม่อัตโนมัตินะเพราะว่ามันให้เร็วให้ช้าได้ให้ลึกให้ตื้นได้ปอดมันเป็นแมนนวลอยู่เนี่ยปอดแต่เวลาเราปุ๊บปอดเป็นอัตโนมัติเลยครับเห็นไหมจะต้องทำงานโคปเรตหรือเชื่อมโยงเชื่อมโยงกับหัวใจอวัยวะทุกส่วนจะทำงานอัตโนมัติหมดโดยเนื้อแท้แล้วอวัยวะภายในของเรานะฮะตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและกลุ่มก้อนที่ผลิตพลเมืองโดยผู้ยิ่งฝ่ายแม่ทำงานอัตโนมัติหมดมีอย่างเดียวที่ปอดไม่อัตโนมัติกับใครยกเว้นการหลับนั่นนะฮะพลังงานบริสุทธิ์มันจะผลิตมาเต็มร้อยเผื่อแผ่ไปให้ทุกเซลล์ในร่างกายเราทั้งสิ้นโอเคนะนี่ตอนหลับนะครับทีนี้กลับมานอนทำสมาธินั่นคือหลักการที่นุงนำพาให้นอนทำสมาธิก็คือเอาบริบทขั้นสุดท้ายของพระเจ้าที่จะไปเบิ่นๆนะเห็นไหมครับบางทีนอนจะไม่หลับเลยหลับก็หลับไงง่วงก็หลับไงก็มันหลับอยู่แล้วนะครับหลับไปเถอะหลับจนกว่ามันเกินหลับส่วนแล้วมันก็จะไม่หลับเองมันอิ่มโอเคไหมครับหลับจนอิ่มนะมาครับหลับจนเต็มไงเอาละนะผมนอนสมาธิตามคลิปเก่าๆของคุณลุงออกจากนั้นเหมือนฝันในนั้นผมสามารถนึกได้ด้วยเมื่อผมนึกถึงสิ่งใดก็จะมีภาพให้เห็นต่อมาก็ได้ยินเสียงเพลงทั้งเสียงคนร้องเสียงดนตรีมีความละเอียดในมิติที่ไพเราะมากๆค่ะคุณเอนะถูกต้องครับนะก็ไปตามอย่างนี้ลุงตอบเลยที่ว่าตามดูตามรู้ไปเรื่อยมันจะเข้าร่องมันเองครับเข้าร่องมันเองนะครับยิ่งลุงงอกนำพาสมาธิเนี่ยลุงงอกใช้คำพูดว่าขออนุญาตทั้งที่หยิบของดีให้นะครับยังจำเป็นต้องขออนุญาตเห็นไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าภาษาผมเนี่ยบางคำมันไปล่วงเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลผมจะรู้มันจะมีบางช่วงบางตอนมันจะไปล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยการผ่านภาษาจึงจำเป็นมากจะต้องใช้คำว่าขออนุญาตชี้แนะชี้นำและนำพาสมาธิจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติร่วมกันนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่สองเพื่อให้เป็นชาติสุดท้ายร่วมกันอ้าวใครเลือกชาติสุดท้ายก็ไปตามร่องชาติสุดท้ายคนที่มีสุขภาพไม่ดีก็ให้มันธรรมชาติรักษา
ตัวเองใครอยู่ร่องไหนก็เลือกเอาในขณะที่ลุงกำลังควบคุมการนำพาสมาธิอยู่ใช้ก็มาควบคุมครับนะฮะเพราะผู้นำสมาธิเนี่ยถ้าหากว่ายังมืดอยู่ยังไม่เห็นทางข้างหน้าเนี่ยยังไงก็ตาบอดนำทางโอกาสตกคูตกคลองเนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับลุงถึงบอกว่าจิตคือความสว่างต้องเห็นความสว่างก่อนจึงจะเป็นผู้นำที่สุดยอดปรารถนาของการนำพาสมาธิยังไม่พอเลยครับลุงเนี่ยยังมีคำว่าอ้อมหลังให้ทีนึงกันเขาเรียกว่ากันอะไรกันที่เขาเรียกกันว่าสัมภเวสีมาขอส่วนบุญฟังให้ดีในภาวะที่มันเกิดเขาว่าเอกคัตตาธาตุดินน้ำลมไฟล้อมลมหนึ่งเดียวกันร่างกายเรามันจะเปล่งแสงออกมาเปล่งแสงออกมาถ้าหากเป็นภาษาฟิสิกส์เรียกว่าโฟตอนแผ่ออกมารอบผิวกายเราถ้าเป็นวิชาชีวะก็คือพลาสมาแผ่มาจากร่างกายของเราทั่วๆไปเขาจะบอกว่าออร่ามันจะเป็นพลังงานตัวนี้ออกมาทีนี้พอเวลามันเกิดแสงอยู่ในที่มืดสัมภเวสีกายมันก็มองเห็นเห็นไหมถ้ายังไม่แข็งแรงพอนะครับมันจะสอดแทรกเข้ามาเลยเขาเรียกว่าขอส่วนบุญงั้นเวลาลุงนำพาสมาธิลุงทำที่ป้องกันให้เสร็จสับเลยที่เรียกว่าปกป้องคุ้มครองปกป้องให้ด้วยคุ้มครองลุงใช้คำพวกนี้เสมอๆถ้าคนไหนสังเกตภาษาลุงนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินคานเหล่านี้เป็นต้นสมาธิก็เช่นเดียวกันนะขอได้โปรดเข้าใจดีมากครับที่ตอบเรื่องที่ถามเรื่องของการปฏิบัติบูชานะเพราะว่ามันหลายครูบาอาจารย์เหลือเกินที่ผ่านมาอู้นั่นก็แน่นี่ก็แน่สารพัดสารเพียงเยอะแยะเหลือเกินก็แล้วแต่ละครับถือว่าประสบการณ์ตรงที่ผ่านมานะครับดีแล้วที่ท่านไปเจอสิ่งนั้นมาเยอะแยะมากมายแล้วก็มาตะล่อมเข้ามาสู่ตรงที่มันตัวที่มันพาแหลมคมในทางลุงเชื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ก่อนอื่นนั้นเป็นหัวแถวแหล่งที่เดินตามกันมาต้องขอบคุณเขานะครับขอบคุณเขานะครับนะอย่าไปตำหนิตีติงเขานะเพราะว่าเขาได้แค่นั้นคือแค่นั้นเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้โอเคฟังลุงได้แค่ไหนก็จะบอกแค่นั้นโอเคไหมครับตามไปต่อนะครับเอาล่ะก็ถือว่าดีมากนะครับคุณเอขอให้ทำต่อๆไปทวนคำถามครั้งหนึ่งเมื่อกี้ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับทวนคำถามทีหนึ่งเพื่อให้มันกระชับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของการปฏิบัติบูชาด้วยนะครับผมนอนทำสมาธิตามคลิปเก่าๆของลุงออกจากนั้นเหมือนฝันในนั้นผสมผมสามารถนึกได้ด้วยถูกต้องครับนึกจะเห็นภาพถูกต้องนะครับแปลว่าเข้มข้นพอสมควรนะพอนึกอยากจะเห็นควายเห็นแน่นอนนะครับอยากจะเห็นแมวเห็นแน่ๆครับแต่มันเห็นได้ประมาณ 25% ของรูปร่างของควายและของแมวไม่ได้เห็นเต็มตัวจึกตักนะพอเห็นปุ๊บมันสามารถโอ้นี่มันควายนี่หว่าต่อไปเฮ้ยมันวัวนี่หว่ามันต่างกันแค่ไหนวัวกับควายเนี่ยมันจะบอกเองนะวัวกับควายเนี่ยมันจะบอกต่างกันเพราะดูไกลเนี่ยมันดูไม่ออกหรอกครับมันสีขาวนะมันกินหญ้าอยู่อย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับถ้าเข้าใกล้แล้วก็ขนมันนะฮะขนวัวมันจะลื่นนะขนควายมันจะหยาบโอเคไหมครับมันจะต่างกันคือความเนียนของตัวควายและวัวโอเคไหมครับ จะต่างกันเพราะนั้นการเห็นวัวเห็นควายมันจะเห็นประมาณสัก 25% ของตัววัวตัวควายนะการนึกได้เห็นนึกเห็นจริงๆครับเนี่ยนึกอยากเห็นนึกเห็นเทวดานางฟ้าเห็นแน่นอนครับเห็นแง่แง่โอเคนะแปลว่าพัฒนามาถึงจุดหนึ่งนึกอะไรก็จะเห็นจุดนึกหน้าพ่อหน้าแม่จะเห็นเองครับบอกให้ทราบนะเมื่อผมนึกถึงสิ่งใดก็จะมีภาพให้เห็นต่อมาก็ได้ยินเสียงเพลงกลับดีฮะตามเสียงเพลงได้เลยครับเสียงร้องเสียงดนตรีมีความละเอียดละเมียดนะมีมิติก็คือมิติเข้าใจครับมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงอะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะจำแนกได้ถือว่ายอดเยี่ยมครับโอเคนะคุณเอนะฮะมาละครับ